วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับสู่รายการโต๊ะหนูแหม่มค่ะวันนี้รายการโต๊ะหนูแหม่มเราอยากคุยเรื่องโหราศาสตร์คุณผู้ชมค่ะเพราะว่าคืนนี้เนี่ยดาวราหูจะย้ายหลายๆคนกำลังกังวลใจว่าเอ๊ะมันจะเป็นผลดีหรือผลร้ายกับเมืองเราถ้าคุณผู้ชมสังเกตนะคะว่า 2-3 ปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นดวงของโลกดวงของประเทศไทยเองและแน่นอนคุณผู้ชมค่ะเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นรายวันแม้แต่ในประเทศไทยบางเรื่องดำๆก็ทำให้เป็นขาวพยายามจะทำให้เป็นขาวองค์การพระวงการพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเองก็สาวกันรายวันทีนี้เรากำลังหาทางออกให้กับตัวเองนะคุณผู้ชมขาจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะสบายใจที่สุดโหราศาสตร์เป็นทางออกเป็นที่พึ่งเราได้หรือไม่บางทีเราอาจจะได้คำตอบอะไรจากโหราศาสตร์ดีๆก็ได้วันนี้รายการโต๊ะหนูแหม่มขอต้อนรับนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติอาจารย์พิญโยพงษ์เจริญอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับทันสมัยหน่อยนะคะอาจารย์ขาดาวราหูคืนนี้คืนนี้ย้ายแน่ใช่ไหมคะกี่โมงคะอาจารย์ย้ายนะฮะย้ายไปตามธรรมชาติธรรมชาติของจุดอิทธิพลที่เคลื่อนที่ถึงเวลาย้ายของเขาแล้วกี่โมงคะอาจารย์ขาตอนกี่โมงก็ดูอันนี้เป็นเส้นทางการโคจรของราหูของราหูค่ะพระราหูเนี่ยจะโคจรตามเข็มนาฬิกาค่ะเนี่ยไม่เหมือนพระเคราะห์องค์อื่นนะครับก็จะย้ายคืนวันที่30เดือนมีนา2565คืนนี้ค่ะอาจารย์ขาตอนเวลา 02.24 ตี 2.24 ค่ะตี 2.24 เพราะฉะนั้นจะมีผลอะไรกับเอาในประเทศไทยเราดีกว่าครับมีผลอะไรกับประเทศไทยไหมคะราหูเนี่ยมีทั้งให้คุณให้โทษนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเราก็รู้จักราหูส่วนใหญ่ก็จะมองไปในทางโทษใช่ไหมใช่ก็จะกลัวกันหมดเลยในวิชาโหราศาสตร์พูดถึงพฤกษาพยากรณ์ค่ะลัคนาคือต้นไม้ใหญ่อาทิตย์นั้นซ้ายคือรากพฤกษาค่ะจันทร์คือแก่นมหิมาอังคารสีหนาคือใบตรการพุธคือดอกดวงมารพฤหัสคือผลรับประทานศุกร์คือเปลือกหอมหวานเสาร์คือกิ่งก้านสาขาพอราหูเนี่ยท่านเปรียบเหมือนตัวมอดสัตวาคอยกัดกินให้สูญสิ้นส่วนทั้งหลายนะเพราะนั้นราหูไปกุมพระเคราะห์ใดนะส่วนใหญ่ก็จะกัดกินกัดกินพระเคราะห์นั้นถ้าอย่างนั้นไปอยู่ในราศีใดก็มักจะกัดกินตรงพื้นที่นั้นค่ะนะอยู่ในเรือนชะตาใดนะฮะก็กัดกินเรือนชะตานั้นนะฮะอย่างที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่วันที่10กันยามา10กันยา2563นะ2ปีที่แล้วนะ2ปีไหมพวกเรา63 64 อันนี้65ปีครึ่งปีกว่าเกือบ2ปีค่ะที่ผ่านมาเนี่ยพระราหูจะอยู่ตรงราศีพฤษภอ่ะค่ะนะฮะจะโคจรอยู่ตรงราศีพฤษภราศีพฤษภเนี่ยหนักเลยเป็นราศีแห่งการเงินการคลังเศรษฐกิจนะเขาก็เลยเรียกว่าราหูค้นทรัพย์นะฮะเพราะฉะนั้นก็ค้นกันมาตั้งแต่ปี63เนี่ยตอนนี้นะกำลังจะย้ายผ่านภพที่2เข้าสู่ภพที่1ค่ะนะฮะเพราะนั้นเนี่ยไอ้ปรากฏการณ์ที่ค้นทรัพย์นะฮะก็น่าจะพ้นเขตนะฮะพ้นไปหมดแล้วไงอาจารย์พ้นไปหมดเลยจริงๆที่ผ่านมาตั้งแต่ปี63เราเจอกับโควิดครับเราเจอกับโรคภัยไข้เจ็บทุกคนหยุดงานกันหมดทรัพย์หายไปหมดครับสมาคมโหราศาสตร์ยังหยุดเลยอาจารย์ก็เจอใช่ไหมเจอครับนะสมาคมโหราศาสตร์ยังหยุดนะดวงเมืองที่ผ่านมาที่ทับดวงเมืองเห็นก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองเศรษฐกิจของบ้านเรามันก็ดูง่อยๆเปี้ยเสียขาไปนะอาจารย์แต่ถ้าพูดถึงเรื่องราหูที่ส่งผลกระทบต่อดวงเมืองดวงโลกนะฮะเพราะนั้นเราก็รู้ว่าพระราหูหนึ่งราศีเนี่ยใช้เวลาในการโคจรเนี่ยปีครึ่งนะฮะเพราะนั้นปีครึ่งอนาคตนะฮะพระราหูเนี่ยยกวันที่30มีนา65คืนนี้แล้วก็จะไปออกจากราศีเมษเนี่ยวันที่17ตุลาปี66ปีครึ่งงั้นแสดงว่าดวงเมืองคือราศีเมษครับลัคนาเมืองอยู่ลัคนาเมืองอยู่ที่ราศีเมษถ้าราหูย้ายคืนนี้มันจะไปพ้น
ปีหน้าครับใช้เวลาปีครึ่งก็ถึงวันที่17เดือนตุลาปี66นั่นหมายถึงอะไรอาจารย์คะเราจะต้องทนอยู่กับราหูหมายถึงพระราหูเนี่ยทับลัคนาดวงเมืองทับนะฮะเข้าไปในภพตนุของดวงเมืองอ่ะนะฮะทับอยู่ปีครึ่งเพราะนั้นมันก็จะมีเหตุการณ์เกี่ยวกับอิทธิพลของพระราหูเหตุการณ์ที่จะมีอิทธิพลต่อดวงเมืองอะไรบ้างเอาด้านดีหรือด้านเสียแสดงว่ามี2ด้านเหรอคะอาจารย์คะถ้างั้นเอาด้านเสียก่อนแล้วเดี๋ยวเอาด้านดีตบท้ายจะได้สบายใจเอาด้านเสียนะการศึกษาทางโหราศาสตร์เนี่ยเราใช้นะฮะพื้นฐานทางดาราศาสตร์แล้วก็สถิติค่ะนะฮะเพราะนั้นเราก็ศึกษาวงรอบของราหูพระราหูเนี่ยมีวงรอบ1วัฏฏะเนี่ยใช้เวลา18ปีค่ะนะฮะแล้วครึ่งวัฏฏะเนี่ยใช้เวลา9ปีนะฮะเพราะนั้นก็ศึกษาย้อนหลังไงเนี่ยจะย้อนให้ดูสักรอบนึงไหมได้ค่ะเนี่ยฮะอันนี้ปี2565ลองย้อนดูสถิติที่ผ่านมา2565ใช่ไหมลองเอา18ลบเถอะเนี่ยก็จะได้ปี2547นะค่ะนะฮะ47เราเจอกับอะไรบ้างที่เห็นชัดก็สึนามิจำได้ไหมเนี่ยพวกเราจำได้ไหมเนี่ยครับ ปีพุทธศักราช2547เราพบกับสึนามิเหตุการณ์ครั้งนั้นสึนามิมีการสูญเสียชีวิตทรัพย์สินมากมายมหาศาลนะฮะเสียคุณพุ่มด้วยนะค่ะนะฮะบุคคลสำคัญบุคคลสำคัญเชื้อพระวงศ์อะไรเนี่ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยราหูมาครั้งนี้นะฮะก็ต้องระวังเนี่ยแสดงว่าจะมีภัยพิบัติแบบคล้ายๆหรือเหมือนหรือแบบเดียวกันกลับมาเหรอคะผมพูดก็ขนลุกเลยครับในช่วงเดือนไหนอาจารย์มันก็เป็นได้ไงมันก็เป็นได้แล้วคราวนี้มันไม่เหมือนคราวอื่นนะเพราะดาวอื่นเอาด้วยนะฮะหมายถึงว่าดาวอื่นเนี่ยทำมุมสัมพันธ์นะฮะมาร่วมแจมด้วยเหรอคะอย่างพระมฤตยูเห็นไหมยังอยู่ตรงราศีเมษแล้วก็ยังจะถอยหลังกลับมาอย่างพฤหัสบดีนะฮะก็จรเข้าพบวินาศนะของราศีของดวงเมืองของดวงเมืองนะเพราะนั้นพฤหัสก็ไม่คุ้มชะตาเมืองนะฮะในตอนนี้พฤหัสคุ้มชะตาเมืองอยู่เนี่ยเพราะอยู่ในภพ11ภพลาภะเพราะนั้นเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณงามความดีอะไรที่ก็จะคุ้มครองชะตาบ้านชะตาเมืองนะครับแล้วดาวพระเสาร์เด้อมีอีกอันนึงนอกจากดาวเดี๋ยวนะเมื่อกี้นะคุณผู้ชมโพสต์เรื่องดาวเยอะมากเลยดาวราหูมีหลายดวงมฤตยูดาวพฤหัสและมีดาวพระเสาร์พระเสาร์ทำอะไรดาวพระเสาร์ดาวพระเสาร์เนี่ยเป็นดาวแห่งโทษทุกข์นะค่ะความตึงเครียดนะฮะพระเสาร์คือความเหนื่อยยากอ่ะนะฮะเพราะนั้นเนี่ยคือพอมองไปในดวงเมืองปั๊บเอาดาวจรเข้าไปสัมพันธ์ก็จะเห็นว่าดาวบาปพระเคราะห์ทั้งหลายเนี่ยลุมล้าวชะตาเมืองนะฮะนานแค่ไหนก็แล้วแต่อัตราการโคจรนะฮะราหูเนี่ยใช้เวลาปีครึ่งนะพระพฤหัสใช้เวลา1ปีมฤตยูปกติอยู่ราศีละ7ปีนะแต่มฤตยูกำลังจะย้ายนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเราก็ดูภาพการเคลื่อนตัวนะครับการโคจรเพราะนั้นเนี่ยนะฮะในปี65เนี่ยเหมือนกับดาวมาพร้อมใจกันไงพร้อมใจกันซึ่งเป็นตัวร้ายร้ายหมดเลยดาวร้ายร้ายหมดส่วนใหญ่จะร้ายถ้าอย่างนั้นถามคำเดียวอาจารย์ว่ามันจะหนักกว่าปี47ไหมคือราหูเนี่ยอยู่ที่เดียวกับเมื่อปี47นะฮะแต่มฤตยูแต่พระเสาร์เนี่ยนะฮะอยู่คนละพื้นที่หนักหรือเบากว่าก็ต้องหนักกว่าถ้าอย่างนั้นตอนนี้มีหลายหมอดูมีหลายท่านได้ออกมาพูดแล้วว่าจากกลางปีนี้เป็นต้นไปข้าวยากหมากแพงแน่ๆ
เงินทองหายากขึ้นแน่ๆมันจะเป็นประมาณนั้นไหมคะไม่แต่มันก็เป็นอิทธิพลของดาวแต่ละดวงนะค่ะนะเราจะไปเหมาพระราหูองค์เดียวเนี่ยก็เป็นการกล่าวโทษพระราหูมากไปนะอาจารย์อย่าใจดีสิครับถ้าจะร้ายก็ฟันให้ร้ายไปเลยจะเราจะได้ตั้งรับถูกเพราะมีดาวดวงอื่นด้วยที่จะมาประกอบให้ดีใช่ๆอันนี้เราพูดถึงเรื่องร้ายเรื่องร้ายแล้วนะครับหมดยังร้ายหมดยังเดี๋ยวทําใจไม่ได้ยังฟังต่อนะยังมีร้ายต่อนะผมย้อนวัฏฏะให้ดูอีกสักนิดนึงนะฮะอวัฏฏะครึ่งวัฏฏะค่ะครึ่งวัฏฏะของราหูเนี่ยประมาณ9 ปีนะฮะ9ปีเพราะฉะนั้นตะกี้เอา2547ใช่ไหมค่ะเนี่ยลองเอา9ลบสิ9ลบ2547ใช่ไหมฮะเด็กๆลบด่วนเร็วๆครับเร็วๆคือคิดเลขอยู่ในมือครึ่งวัฏฏะปี562547ลบเห็นลบลบลูกลบลบ9 2538เหรอ2538ท่านจำปี2538ได้ไหมโหอาจารย์ใช้ชีวิตมาปูนี้แล้วใครอยู่ตรงราศีตุลมันเกิดอะไรขึ้นในช่วงนั้นปีนั้นน่ะน้ำท่วมใหญ่ประเทศไทยน่ะท่วมตั้งแต่ภาคเหนือตอนล่างจนกระทั่งถึงภาคใต้ตอนบนนะฮะท่วมอยู่6-7เดือนน่ะเสียหายมากเนี่ยคนล้มละลายกันเยอะอาจารย์กำลังจะบอกว่าถ้าครั้งนี้เราจะเจอเหตุการณ์แบบนั้นอีกคล้ายอย่างนั้นอีกคล้ายๆแต่ปีนั้นเนี่ยยังจะมีการสูญเสียผู้ใหญ่นะฮะก็มีเสียอันได้แก่สมเด็จย่าค่ะเนี่ยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชค่ะมีพระองค์เจ้าอยู่พระองค์หนึ่งเนี่ยจำพระนามไม่ค่อยได้หม่อมเจ้าหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชด้วยค่ะเนี่ยฮะและปีนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเนี่ยก็มีการยุบสภาเนี่ยกรณีสปก.4/01ค่ะพอจะจำได้ไหมฮะถ้าอย่างนั้นอาจารย์กำลังจะบอกว่าเราจะเจอพฤษภาปี38ค่ะนะฮะเดือนพฤษภาในปี38ลองกลับไปดูก็ได้คุณผู้ชมค่ะย้อนกลับไปดูสถิติเหล่านี้เคยเกิดขึ้นครับอาจารย์ว่ากำลังจะมาทับในปีนี้อีกครับเพราะฉะนั้นเนี่ย1อุบัติภัย2การสูญเสียบุคคลสำคัญ3การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเจอแน่ๆตอนที่ราหูมาทับลัคนาเมืองนะฮะอันนี้อ่านแค่ราหูองค์เดียวนะฮะโหอาจารย์หนูมีลูกเล็กด้วยมีเรื่องดีๆให้สบายใจไหมอ่ะเราจะเลี้ยงพวกเขาให้มันอยู่รอดได้อย่างไรแต่เรื่องดีของราหูก็มีนะฮะเพราะฉะนั้นคนก็พึ่งพาราหูเห็นไหมออกมาไหว้ออกมาไหว้มาขอพรจะไปก็ส่งไหว้ส่งจะมาก็ไหว้รับเหตุผลเพราะลัคนาโลกเนี่ยอยู่ตรงนี้ค่ะตรงราศีเมษลัคนาเมืองด้วยค่ะแล้วราหูเนี่ยเป็นตัวแทนหรือเป็นเกษตรค่ะที่ครองราศีกุมราศีกุมเนี่ยเป็นเรือนชะตาที่11นะหวนเรียกลาภะนะฮะลาภะก็แปลว่าโชคลาภโชคลาภยังพอมีให้เห็นโชคลาภความสำเร็จรายได้นะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะปีครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยราหูค้นทรัพย์ใช่ไหมค่ะแต่พอวันที่30มีนา2565พฤหัสไม่ได้ค้นทรัพย์ละเนี่ยพฤหัสก็จรเข้ามาเป็นไงทับลัคนาเมืองนะเพราะฉะนั้นก็จะส่งผลดีส่งผลดีก็คือนำรายได้ผลประโยชน์นะฮะทางด้านเศรษฐกิจเศรษฐกิจโอ้ตายแล้วชื่นใจขึ้นมานิดก็น่าจะดีขึ้นการท่องเที่ยวตามอิทธิพลของพระราหูเราจะย้อนกลับมาในช่วงนี้หลังจากคืนนี้นะหลังจากคืนนี้หลังจากพระราหูย้ายนะฮะแต่ก็ต้องระวังเรื่องอุบัติภัยนะเรื่องทางการเมืองแล้วก็เรื่องการสูญเสียบุคคลสำคัญผู้หลักผู้ใหญ่อะไรอย่างเนี้ยอุบัติภัยเกี่ยวกับบุคคลสำคัญหรือว่ากับการเมืองกับการเมืองแล้วก็ภัยธรรมชาตินะฮะค่ะแล้วที่เขามีการไหว้พระราหูอันนี้จำเป็นไหมคะอาจารย์คะเราต้องทำไหมคะคือเพราะว่าเวลาพูดถึงราหูทุกคนจะกลัวหัวหดเลยอ่ะคือปกติจะไหว้ไม่ไหว้ใช่ไหมพระราหูท่านก็ต้องมาอยู่แล้วมาตามหน้าที่ท่านทำให้สบายใจ
นะแต่ก็ถ้าไหว้มันก็ดีค่ะนะดีตรงไหนดีตรงเราเนี่ยรู้ว่าราหูเนี่ยย้ายราศีค่ะนะก็เป็นการรับต้อนรับค่ะนะฮะเพราะนั้นการไหว้ราหูการรับราหูก็เป็นการสร้างสมาธินะบำเพ็ญบารมีชนิดหนึ่งค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นการอธิษฐานนั่นเองนะทำให้จิตใจเราเป็นสมาธิแล้วก็มั่นคงมีความมุ่งมั่นนะในอนาคตที่ราหูมาทับที่บ้านอาจารย์ไหว้ไหมคะแล้วจำเป็นต้องไหว้ตรงที่องค์มีพระราหูใหญ่ๆเท่านั้นหรือเปล่าไม่ใช่นะเพราะราหูองค์ใหญ่ก็เพิ่งสร้างเพิ่งจะมีมาใช่เพิ่งจะมีแต่ดาวราหูมีมาตั้งแต่มีโลกบัพปการเลยใช่ตั้งแต่มีโลกใบนี้ครับนะฮะอาจารย์ไหว้ไหมคะผมก็ไหว้ไหว้ที่บ้านตามโอกาสตามโอกาสครับตามโอกาสอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาขอเจาะลึกในเรื่องของดาวมฤตยูและดาวพฤหัสเมื่อกี้อาจารย์ได้พูดไปนิดหนึ่งแล้วแต่ถ้าหากว่าใครที่กำลังชมโต๊ะหนูแหม่มไลฟ์อยู่ตอนนี้เนี่ยสามารถที่จะส่งคำถามที่คุณอยากจะถามเกี่ยวกับเรื่องการเมืองเอาการเมืองนะไม่เอาส่วนตัวเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อเมื่อกี้รู้ไปแล้วคุณผู้ชมค่ะว่าอันนี้คือเรื่องร้ายอันนี้คือเรื่องดีพอที่จะแยกออกได้เห็นลางๆและว่าเรามีโชคได้แน่ช่วงหน้าคุยกันต่อสักครู่ค่ะถอดใจคุณผู้ชมค่ะคืนนี้ราหูย้ายแต่ว่ายังมีอีก2ดวงดาว 2-3 ดวงที่เมื่อกี้พูดเอ่ยชื่อมามีดาวพฤหัสดาวมฤตยูและดาวเสาร์อาจารย์เรียงไปเลยค่ะนะฮะมาที่พระพฤหัสแล้วกันค่ะเนี่ยพระพฤหัสเนี่ยจะย้ายราศีวันที่8เดือนเมษายนปี65ตอนนี้โคจรอยู่ตรงราศีกุมเป็นภพลาภะเพราะนั้นพระพฤหัสตอนนี้อยู่ในเรือนชะตาที่ให้คุณนะฮะพระพฤหัสเนี่ยมีหน้าที่ในการคุ้มครองนะปกปักรักษาเพราะนั้นเนี่ยเหมือนกับเทวดายังคุ้มโชคดีที่ยังมีเทวดาคุ้มครองพวกเราคุ้มครองป้องกันค่ะนะฮะแต่ดาวพฤหัสเนี่ยจะย้ายราศีเด็กนะวันที่8เมษายนปี65เนี่ยแล้วก็อยู่ตรงราศีมีนเนี่ยถึงวันที่ไหลกลับเหรอคะย้อนกลับเหรอฮะอ๋อกลุ่มมีนอ่ะโอเคอยู่ตรงราศีมีนเนี่ยถึงวันที่19เมษายนปี66ค่ะนะฮะเพราะนั้นเนี่ยพฤหัสเดินหน้าถอยหลังอยู่ตรงนี้เห็นมั้ยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยพฤหัสอยู่ภพวินาศวินาศเนี่ยเป็นภพที่เสียนะฮะภพที่เสียหายเพราะนั้นเนี่ยพระพฤหัสเนี่ยคุ้มครองเรื่องอะไรมั่งนะฮะวงการศาสนานะฮะวัดวาอารามนักบวชการศึกษาการกฎหมายการแพทย์อะไรพวกนี้นะฮะหมายถึงวินาศหมดที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้ก็อยู่ในภพที่เสียหายนะเพราะนั้นเรื่องศีลธรรมจรรยาไงนะฮะเป็นเรื่องที่พระพฤหัสเนี่ยคุ้มครองเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แล้วเมื่อดาวพฤหัสไปอยู่ในภพเรือนที่เสียนะฮะก็ไม่สามารถจะคุ้มครองชะตาบ้านเมืองได้ฉาวแน่ๆก็ต้องมีเหตุอะไรวงการศึกษาวงการศาสนาวงการอะไรอีกวงการสงฆ์ศาสนาไปแล้วนี่คือวินาศแน่นอนสาธารณสุขสาธารณสุขวินาศแน่นอนกฎหมายนะฮะเราจะไปพึ่งใครได้เนี่ยเพราะฉะนั้นพฤหัสอยู่ตรงนี้ปีหนึ่งนะฮะแต่ดวงดาวมันก็ถ่วงดุลกันค่ะนะฮะเพราะนั้นดาวเนี่ยก็เลยแบ่งเป็นดาวสุภเคราะห์ดาวบาปเคราะห์มีเรือนชะตาที่ดีเรือนชะตาที่ร้ายอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องไปดูแยกย่อยอีกทีนึงเพราะฉะนั้นเขาก็มีดุลของเขาอยู่ค่ะนะฮะแต่ว่าเป็นที่น่าสังเกตว่าพฤหัสย้ายคราวนี้นะฮะดาวสุภเคราะห์เสียดุลนะฮะอาจารย์ไม่เล่าก็ได้นะเหมือนจะมีดุลแล้วก็บอกว่าเสียดุลอย่างเงี้ยถูกเสียดุลนะพระพฤหัสเนี่ยมีหน้าที่คุ้มครองป้องกันเนี่ยลมหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมค่ะนะฮะเพราะนั้นเนี่ยอะไรแปลกปลอมเข้ามาในระบบสุริยะเนี่ยนะดาวเสียหมดดาวพฤหัสก็จะคุ้มครองคุ้มครองไม่ให้ดาวร้ายเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาอีกเข้ามาใช่นะแต่ถ้าพฤหัสเสียเนี่ยก็หมายถึงว่าไม่สามารถจะคุ้มครองได้นะก็เปิดโอกาสให้ดาวร้ายดิเข้ามาเข้ามาแสดงบทบาทนะฮะมันก็เป็นปัญหา
นะครับถ้าพูดถึงดาวพฤหัสเสร็จแล้วร้ายกว่านั้นมีอีกไหมหรืออาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมอาเชิญค่ะผมก็จะไปถึงพระมฤตยูเลยนะฮะมฤตยูเนี่ยตอนนี้อยู่ตรงราศีเมษอยู่ปลายราศีเมษอยู่ตรงนะฮะปลายใกล้ๆลัคนาเมืองนั่นแหละลัคนาเมืองอยู่24องศามฤตยูอยู่แถวๆนี้มฤตยูเนี่ยเดินช้านะฮะ1ราศีใช้เวลา7ปี1วัฏฏะใช้84ปีที่ผ่านมา1องศาใช้เวลา84วันใช่อาจารย์ที่ผ่านมาเนี่ยทับอยู่แล้วตั้ง7ปีนะคะ7ปีเพราะนั้นเนี่ยพอมฤตยูมาเห็นมั้ยเนี่ยฮะคสช.ยึดอำนาจมีการปฏิรูปทางการเมืองนะฮะสูญเสียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่อะไรอย่างเนี้ยเนี่ยแล้วก็มีการปฏิรูปประเทศอะไรต่างๆเนี่ยเยอะแยะจนกระทั่งว่าโควิดเนี่ยนะค่ะก็ยังเป็นผลของดาวมฤตยูอยู่ใช่เพราะในทุกรอบที่มฤตยูมาเนี่ยจะเกิดเรื่องพวกนี้เสมอค่ะตั้งแต่สร้างกรุงเทพมาเนี่ยก็เนี่ยมฤตยูมาเยือนดวงเมืองไทยเนี่ยนะฮะตรงราศีเมษเนี่ยที่ผ่านมานี่คือ3รอบ3รอบหมายถึงว่าเอา7คูณ3เหรอฮะสามรอบเนี่ย1รอบ84ปีเนี่ยตอนสร้างเมืองเนี่ยมฤตยูอยู่ตรงนี้ค่ะเนี่ยก็มฤตยูโคจรมาพอมาถึงตรงนี้ก็มาทับลัคนาเมืองเมืองอีกรอบหนึ่งแล้วก็เนี่ยตั้งแต่สร้างเมืองมาก็เนี่ยทับเป็นรอบที่3รอบที่3รอบที่1เนี่ยปี2393นะฮะ2394นะฮะเลื่อยมา7ปีนะฮะรอบที่2ปี2475ถ้าอย่างนั้นรอบที่3ก็คือรอบนี้ก็คือรอบนี้เขาจะออกไปเมื่อไหร่คะเนี่ยก็จะออกวันที่7นะฮะวันที่7เดือนกรกฎาคมปี65นะฮะแต่การไปครั้งนี้เนี่ยมฤตยูจะถอยหลังกลับมาเหมือนจะมีอาการแบบว่าถีบก่อนส่งก็มฤตยูเนี่ยวิธีการโคจรเนี่ยนะฮะเป็นดาวที่อยู่ไกลมากนะฮะแล้วก็โคจรช้านะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อเทียบกับโลกอะนะฮะโลกเนี่ยโคจรเร็วนะมฤตยูโคจร1ราศีโลกโคจรได้เท่าไหร่นะฮะ7รอบอะเพราะฉะนั้นอาจารย์มีอะไรจะเตือนไหมสุดท้ายอาจารย์มีอะไรจะเตือนสติพวกเราหน่อยเตือนสติก็ถึงแม้ดาวจะบอกยังไงนะฮะบอกว่าร้ายนะฮะแต่เราเป็นมนุษย์นะฮะเราเนี่ยมีความคิดมีสติมีสติแล้วก็มีสตังนะฮะแล้วก็สามารถที่จะเคลื่อนที่เพราะนั้นเนี่ยในหลักโหราศาสตร์ก็บอกว่าใช้วิถีแห่งวิริยานุภาพก็คือวิถีแห่งความเพียรนะฮะแล้วก็ต้องเพียรในการกระทำในสิ่งที่ดีในสิ่งที่ดีนะฮะดีงามนะแล้วก็จะคุ้มครองเราแล้วก็ใช้จังหวะคือว่วงเวลาอันเหมาะสมในการกระทำความดีนั้นด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยท่านก็บอกว่าอดีตเป็นรากฐานของปัจจุบันปัจจุบันเป็นรากฐานของอนาคตอนาคตที่ใกล้ๆก็เป็นรากฐานของอนาคตที่ไกลๆออกไปเพราะฉะนั้นก็ทำดีเสียตั้งแต่วันนี้แล้วกันหนูแบบสรุปนะได้เลยคุณผู้ชมค่ะจริงๆเราใช้ชีวิตของเราได้ตามปกตินี่แหละแต่ต้องมีสติและมีความเพียรเหมือนที่อาจารย์บอกความเพียรในการทำความดีความดีจะคุ้มครองเราวันนี้กราบขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะช่วงหน้าคุณผู้ชมคะเรามีแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับดวงแล้วนะคะคนนี้เห็นภาพชัดๆเลยว่าเราจะใช้ชีวิตในปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุดอย่างไรสักครู่ค่ะขอต้อนรับคุณอั๋นภูวนาถค่ะสวัสดีค่ะพี่ดูแม่สวัสดีครับคุณผู้ชมพี่อั๋นค่ะขอบคุณนะคะที่มาทำงานให้ในวันที่กำลังกักตัวค่ะสุดท้ายก็ไม่รอดแข็งแรงดีแล้วนะฮะที่บ้านยังโอเคไหมคะยังปลอดภัยทุกคนเนาะและยังเป็นผู้รอดอยู่ยังผู้รอดอยู่แต่ที่ไม่รอดคือค่าเทอมลูกโอ้ตายละพี่อั๋นในฐานะที่น้องมีลูกน้องเห็นค่าเทอมน้องพอแล้วน้องอยากจะช็อกตายแหมพี่หนูแหมไม่มีปัญหาหรอกแต่คนก็จะพูดแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมคนก็พูดว่าอั๋นไม่มีปัญหาหรอกก็จ่ายได้ไงก็สองคนนะคุณผู้ชมคะไม่มีปัญหาไม่ได้ทั้งหมดคือมันอยู่ที่เราเลือก
ผมถึงบอกว่าผมบ่นแต่ผมรู้ตัวด้วยสติเพียงแต่ว่ามันตกใจอ่ะมันตกใจว่าโอ้โหมันขนาดนี้เหรอค่าเทอมนี้ของอย่างของที่อ่านจ่ายน้องพออนุบาล2อ่ะ K2 อ่ะเท่ากับไปต่างประเทศเลขนั้นจริงๆเลขนั้นจริงๆหนูแบบเคยไปสอบถามดูแล้วโอปอหมอโอ๊คตายแล้วลูกแฝดเราเรียนโรงเรียนอินเตอร์โอปอขาส่งรายนามโรงเรียนให้หน่อยสิพี่หนุ่มจะเลือกเห็นค่าเทอมพี่อันขาพับปิดเลยค่ะลูกค้าเราไปทางอื่นกันเถอะถูกเพราะฉะนั้นก็ต้องทำมาหากินแล้วก็ทำงานหนักกันต่อไปในชีวิตพี่อันเราต้องทำงานหนักคุณหญิงย่าต่างหากที่ทำงานหนักยอมรับเลยว่าคุณแม่ทั้งชีวิตผมเห็นภาพแต่คุณแม่ทำงานใช่คุณพ่อทำงานจนดึกดื่นตีหนึ่งตีสองเห็นเขานั่งทำงานตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเขาทำงานไปทั้งชีวิตในวันนี้เราเลยรู้สึกว่าแบบคือไม่ใช่ว่าไม่เหนื่อยหรือว่ากัดฟันทนอะไรขนาดนั้นแต่ผมรู้สึกว่าเรามีแรงบันดาลใจและเป็นตัวอย่างที่ดีในการที่เขาเป็นแบบอย่างมาก่อนเราไม่ได้เกิดมาสบายนะอันคิดว่าทุกคนในบ้านนั้นมีวันนี้จากการที่เราทำทุกด้านนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องทุกเรื่องอ่ะเราต้องทำแม้แต่การดูแลตัวเองสุขภาพก็เราก็ต้องทำเขาก็ต้องรักตัวเองดูแลตัวเองในทางกลับกันเราก็ต้องรักเขาดูแลเขาเขาเห็นเราเหนื่อยเขาก็ห่วงเราเราเห็นเขาเหนื่อยเราก็ห่วงเขาห่วงกันไปห่วงกันมาซึ่งผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีฮะที่เราต้องดูแลซึ่งกันและกันและเตือนกันและกันด้วยนะครับอย่างเช่นจริงๆคุณแม่พี่อั๋นเนี่ยตอนนี้80กว่าแล้วนะครับพี่หนูแหม่มก็เคยเห็นแต่เขาเป็น80กว่าที่เหมือนขอใช้คำว่าเหมือนแข็งแรงมากยังดูสวยยังดูแข็งแรงอยู่คุณผู้ชมค่ะภายนอกนะภายนอกใช่แต่ว่ามันมีวันที่เราเห็นว่าเอ๊ะอยู่ดีๆเขาแปลกไปความสดชื่นความสดใสความสนุกสนานมันหายไปเราชวนไปไหนเริ่มไม่ไปทั้งที่เป็นคนชอบเที่ยวเป็นคนชอบแต่งตัวแต่ไม่แต่งเหมือนกับเหมือนเขาทิ้งชีวิตนิดๆไม่ถึงกับแบบหมดอะไรตายอย่างนะไม่ขนาดนั้นแต่เขาแบบมันไม่เหมือนเดิมอะเราก็เลยแบบเอ๊ะมันเป็นอะไรนะยังไงนะเขาไปห้างก็แบบเดินขอนั่งเดินขอหยุดซึ่งปกติจะไม่เป็นแบบนั้นปกติไม่บอกเออขอพักแป๊บนึงนะเราบอกเหนื่อยหรอหรือแบบเริ่มขอรถเข็นซึ่งก่อนอันนี้เราเคยบอกว่านั่งรถเข็นไหมอย่างเงี้ยเข็นให้บอกไม่ได้นั่งแล้วไม่สวยเราก็แบบหยุดดีๆขอรถเข็นแปลว่ามันต้องสุดและเขาไม่สุดเขาไม่ทำแบบนี้แต่ฟังเส้นสุดท้ายของผมคือผมเห็นเขาขึ้นบันไดที่บ้านตัวเองด้วยมือสองข้างในการจับราวขึ้นไปคนปกติไม่ขึ้นบันไดแล้วใช้ราวจับราวสองมือหรอกก็เลยถามว่ามามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าเขาก็เลยพูดว่าเขารู้สึกว่ามันแบบการเคลื่อนไหวของเขามันเจ็บมันปวดมันติดขัดมานานแล้วล่ะก็ดีนะคุยแล้วเขาเปิดใจคุยเขาบอกว่าแก่แล้วก็เป็นแบบนี้ผมอยากจะบอกว่าไม่จริงนะฮะสังขารเป็นเรื่องที่เสื่อมแต่ว่าเราต้องดูแลมันให้ดีที่สุดก่อนอย่าเพิ่งยอมรับหรือยอมแพ้เร็วเกินไปสุดท้ายวันนั้นจุงมือกันไปเจอผู้เชี่ยวชาญครับเขาก็ไปโดยดีแล้วเขาคุยเลยคุยกันปั๊บเดียวตรวจปั๊บเดียวท่านเองก็บอกเลยว่านี่คือคอลลาเจนในข้อเข่าเสื่อมตามวัยเป็นได้ทุกคนนะฮะแม้แต่คนที่ออกกำลังกายหนักเราคิดว่ามันดีต่อสุขภาพมันก็ดีแหละนะฮะแต่ในด้านนึงมันคือการใช้ร่างกายอย่างหนักหน่วงเข่าของเราเป็นแบบนี้ทุกข้อเป็นได้หมดนะครับแต่เข่าเป็นข้อที่รับน้ำหนักเยอะที่สุดนะฮะตรงนี้มันมีคอลลาเจนชนิดหนึ่งซึ่งธรรมชาติสร้างไว้เพื่อรองรับการกระแทกหรือการบดเบียดเสียดสีซึ่งมันอาจจะสร้างความรู้สึกเจ็บปวดหรือเสียวได้เมื่อเวลาผ่านไปมันเสื่อมสลายหายในกรณีของคุณแม่อ่านคือหมดละนะฮะเพราะฉะนั้นทุกการขยับตัวเขารู้สึกหมดเลยวันนั้นฟังมีหลายวิธีครับแต่หนึ่งในสิ่งที่เราบอกว่าอันนี้แหละใช่ละทางออกคือมันสามารถกินเสริมเติมเข้าไปได้แต่สำคัญคือต้องเสริมให้ถูกตัวนั่นก็คือเสริมคอลลาเจนไทป์2ไม่ใช่อะไรก็ได้นะครับผมกลับไปดูเนี่ยคุณแม่ทานคอลลาเจนเยอะมากเพราะกลัวแก่ไงดูแลสารพัดผู้เชี่ยวชาญบอกเลยว่ามั่นใจเลยว่าไม่มีคอลลาเจนไทป์2ค่ะผมกลับไปดูที่คุณแม่ทานหลายยี่ห้อมากไม่มีคอลลาเจนไทป์2จริงๆสุดท้ายก็เลยเป็นหน้าที่เราในการหาผมหาอยู่นานนะฮะจนสุดท้ายตัดสินใจว่าตัวนี้แหละคือตัวที่เข้ารอบเพราะอะไร CC แคลเซียมคอลลาเจนเนื่องจากว่าเขาบอกเลยว่าเขามีคอลลาเจนไทป์2แล้วเขาเขียนไว้ตรงนี้เห็นไหมคอลลาเจนไทป์2และยังเขียนว่าแคลเซียมอีก2ตัวแลคเทตและอัลเทียเนตส่วนตรงนี้ครับวิตามินดีและวิตามินซีรวมกันมันเป็นคอมบิเนชันหรือเป็นส่วนประกอบที่ยืนยันได้ว่าร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้ได้ไม่ได้กินแล้วเข้าห้องน้ำแล้วฉี่หมดกันอันนี้เป็นซองด้วยฉีกปุ๊บเทใส่แก้วคนๆๆปุ๊บดื่มได้เลยหวานพอดีแต่ไม่มีน้ำตาลอร่อยแต่ไม่มีคอเลสเตอรอลพกไปไหนก็ได้หลังจากทานไปเนี่ยเราเห็นความแตกต่างเลยเขาสดชื่นขึ้นเขากลับมาเป็นคนเดิมแต่งเนื้อแต่งตัวชวนไปไหนไปบางครั้งยังไม่ชวนมาแต่งตัวรอแล้วนะฮะลองดูเองครับ
ก่อนหน้านี้เนี่ยแค่เดินนะยังขอนั่งเลยนี่คือวิ่งได้เลยใน80กว่าวิ่งได้หรือแม้แต่ไปรับน้องพอยังใส่ส้นสูงเนี่ยใส่ส้นสูงผู้ใหญ่อ่ะนะนิ้วครึ่ง2นิ้วเป็นภาพที่ทุกบ้านต้องการเห็นอย่างนี้เลยอ่ะถูกนี่80กว่านะแล้วคือเมื่อก่อนนี้เคี้ยวเข็นให้ออกกำลังกายเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเคี้ยวเข็นเลยอยู่บนลู่วิ่งอยู่บนลู่เดิน พับเพียบสวดมนต์ทำอะไรได้ด้วยตัวเองไม่มีใครในโลกนี้อยากเป็นภาระครับทุกคนอยากดูแลตัวเองกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นย่อนี้ย่อเองไม่มีสั่นยืนเองไม่มีสั่นเพราะฉะนั้นอันอยากจะบอกเลยว่าเราดูแลตัวเองเลยอย่ารอให้เป็นปัญหาเพราะมันเสื่อมอยู่ทุกขณะจิตทุกวินาทีอยู่แล้วครับวันนี้ผมเลือกสิ่งที่ผมมั่นใจว่ามันดีที่สุดสำหรับผมมาฝากกันนะครับตัวนี้ฮะ CC แคลเซียมคอลลาเจนกินตามพี่อั๋นซื้อตามพี่อั๋นได้พี่อั๋นเลือกมาแล้วอย่างดีพี่อั๋นฉลาดจ้ะเพราะฉะนั้นพี่ก็เลือกของดีแน่นอนนะฮะและเลือกโปรดีด้วยวันนี้จัดมาให้ฟังดีๆแล้วอย่าเพลินหยิบโทรศัพท์รอ3กล่องปกติ 3,600 บาทวันนี้พิเศษเหลือเพียงแค่ 1,990 นี่พิเศษ1แล้วนะ50ท่านแรกแถมเพิ่มให้อีก2กล่องรวมเป็น5กล่องแล้ว wow. ยังไม่พอครับมีแก้วเช็คคลาสสีให้อีก1ใบที่เห็นอยู่หน้าจอนี้ทั้งหมด6ชิ้นคุณรับไปเลยจ่ายเท่าเดิม 1,990 บาทเท่านั้นกดนะ020-330-0033แล้วโทรครับ020-330-0033แล้วโทรหรือใครถนัด LINE กดเพิ่มเพื่อนเดี๋ยวนี้เลยนะ LINE @tsm99Line @tsm99 ตัวสีเขียวเนี่ยสแกน QR Code ก็ได้หรือจะแคปหน้าจอเก็บไว้ก็ได้รีบด่วนส่งฟรีทั่วประเทศไม่ต้องโอนเงินครับรับทั้งหมด6ชิ้นอยู่ในมือแล้วคุณค่อยจ่ายเงินเก็บเงินปลายทางนะฮะย้ำอีกที CC Calcium Collagen 3กล่อง 3,600 บาทวันนี้นะครับนั่งกับพี่หนูแมมอย่างนี้นะฮะจัดให้เหลือเพียงแค่ 1,990 บาทเท่านั้น50ท่านแรกแถมฟรีไปให้อีก2กล่องรวมเป็น5แล้วจัดแก้วเช็คให้เลยนะครับอีก1ใบนะครับ020-330-0033 020-330-0033 นะครับอ่ะอยากจะบอกแล้วก็ยืนยันนะฮะว่าคุณเชื่อผมได้นะครับผมเลือกทุกอย่างในชีวิตอย่างดีอย่างประณีตและไปค้นได้เลยผมไม่เคยเปลี่ยนยี่ห้อผมทานตัวเดียวทั้งบ้านแล้วไม่ต้องมาซื้อกับอันเพราะนี่คือโปรที่ดีที่สุดอันก็ใช้โปรนี้แล้วซื้อโปรนี้เหมือนกันโทรเบอร์เดียวกันนะฮะ020-330-0033 3แถม2คุณได้5กล่องนะครับบวกกับอีก1แก้วเชครับไปเลยนะครับถนัดไลน์กดไลน์ครับจองสิทธิ์ไว้ก่อนเลือกวันรับของได้นะครับทั้งหมด 1,990 บาท020-330-0033 ไม่ต้องเทียบราคาผมเทียบมาให้แล้วและจัดมาให้แล้วตรงนี้ดีที่สุดถูกที่สุดจริงถ้าคุณตั้งใจหาของถูกคุณหาถูกกว่านี้ได้แต่ถ้าคุณตั้งใจหาของดีเชื่ออ่านได้เลยผมเลือกมาให้แล้วคุณไม่ต้องเหนื่อยแล้วงงว่าโหคอลลาเจนมันเยอะมากฉันเลือกอะไรดีตัวนี้ตอบโจทย์ครบทั้งหมดเชื่อพี่อ่านได้ครับ CC แคลเซียมคอลลาเจนกล่องสีเหลืองที่พี่อ่านทานประจำ020-330-0033หรือ LINE @tsm99 1,990 บาทเท่านั้นอร่อยเป็นการดูแลตัวเองที่มีความสุขที่สุดไม่ต้องกลัวอ้วนนะครับไม่มีน้ำตาล3แถม2รวมเป็น5บวก1แก้วเช็ค6ชิ้น 1,990 บาทเท่านั้นคุ้มที่สุด020-330-0033แล้วโทรเลยจองสิทธิ์ตอนนี้เดี๋ยวนี้ถ่ายรูปหน้าจอนี้ไว้ด้วยครับผมเอาล่ะค่ะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงเหมือนกับครอบครัวของพี่อั๋นนะคะวันนี้ขอบคุณพี่อั๋นค่ะยินดีครับขอบคุณคุณผู้ชมเช่นเดียวกันค่ะวันพรุ่งนี้เราเจอกันสดๆในรายการโต๊ะหนูแหม่มที่นี่เที่ยง40วันนี้สวัสดีค่ะ